ทียราค่ะวันนี้นะคะมาตะลุยกินสตรีทฟู้ดยามค่ำคืนปลาบึกอีหยังว่าคือขนมหวานนะคะอะไรนะที่อะไรนะอยู่ที่เดียวอีหยังวะอีหยังวะอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีอยู่ที่ยะลาค่ะวันนี้นะคะมิงก็จะพามาตะลุยกินสตรีทฟู้ดยามค่ำคืนที่ยะลานะคะคนที่จะพามิงไปกินก็จะมีพี่จอยแห่งปัตตานีแต่ว่าอยู่ยะลาแล้วก็พี่ฮะแห่งยะลานะคะก็ไม่รู้ว่าจะกินกี่ร้านก็จะกินไปเรื่อยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดเก่านะอยู่ตรงถนนสิโรรส6ร้านแรกเราจะมากินชื่อว่าร้านปาดาขนมโบราณอ่ะเป็นขนมโบราณแบบมุสลิมนี่เลยปาดาขนมโบราณสาขาเดียวตลาดเก่าด้วยสวัสดีค่ะปาดาคืออะไรคะมันเป็นอะไรมันประกอบด้วยอะไรบ้างคะแป้งกล้วยไส้กุ้งฮะไส้เนี่ยแหละไส้คือใส่ไส้กุ้งกับไส้มะพร้าวขอโทษนะคะมันคือขนมหวานหรือของคาวคะทำไมมีกุ้งอะคะนี่คือขนมบาดาร้านเดียวในยะลานะคะทุกคนนี่นะแต่หวานแต่เผ็ดแต่กรอบมีกลิ่นกุ้งเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเรียกว่าขนมหวานเพราะกุ้งมันหวานคือมีความเป็นเครื่องเทศด้วยอร่อยมากเลยอยากให้มาลองมาชิมนะคะอร่อยขออีกชิ้นได้ไหมคะฟังเสียงนะคะทุกคนเนี่ยแค่ร้านแรกเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อค่ะเราเดินกันต่อนะคะเพื่อจะไปตรงหน้ามัสยิดเขาบอกว่ามีโรตีไก่อร่อยค่ะเป็นเจ้าดังเอ้ยก๋วยโรตีไก่อะไรก๋วยเจ้าไก่เจ้าดังค่ะมันเปลี่ยนเมนูเร็วจังต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆพี่จอยรู้จักกันมาเมื่อ8ปีที่แล้วตอนนั้นนั่งรถไฟลงมางงๆคนเดียวที่ยะลานะคะแล้วพี่จอยก็เป็นคนพาเที่ยวนะซ้อนมอเตอร์ไซค์พาไปไหนก็ไม่รู้โอ้ไปทุกที่เต็มไปหมดรอรถรอบ 6:30 เราทันรถรอบ 6:30 แต่ว่าตอนนี้กี่โมงรู้ไหม 7:45 มาทันคิดดูอะไรวันนี้อะไรเหมือนกับไปเยี่ยมพี่จอยนี่ขายอะไรคะเนี่ยข้าวยำอุ้ยไหนสิโอ้หนูชอบกินข้าวยำขายกี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ยตีห้าครึ่งจ้ะตีห้าถึงตอนนี้เลยเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ห้าโมงเย็นจ้ะอ๋อตกใจปิดกี่โมงคะมันไม่แน่นอนแล้วแต่เที่ยงคืนมั่งไม่แน่นอนขายที่นี่มานานหรือยังคะประมาณ20 กว่าปีแล้วจ้ะอะไรแล้วชื่ออะไรแล้วรู้สึกว่าอะไรแล้วนี่ยูทูบเดียวกันนะโอ้หนูไม่ได้ทำยูทูบค่ะคนทักบ่อยเออใครเลยนะใครที่ชื่ออะไรแล้วพี่วันชอบอะไรละอย่างว่าอย่างว่าอะไรเงี้ยนะใครจริงอะสวยเหมือนเลยสวยเหมือนเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะความพิเศษของข้าวยำที่นี่คืออะไรครับสูตรความอร่อยอยู่ที่น้ำบูดูจ้ะปลาก็มีส่วนแล้วก็ผักด้วยนี่คือน้ำบูดูเป็นสูตรลับความอร่อยนะคะมันก็จะคือเหมือนน้ำปลาอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะอันนี้ลาเต้จ้ะข้าวยำหนึ่งแล้วก็อันนี้เรียกว่าหลักแสขนมจีนแบบโมซอลินนะคะเป็นน้ำยากะทิสาด้วยลองชิมข้าวยำก่อนจะคนให้ดูก็ปั๊บ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 ข้าวยำก็จะประกอบด้วยปลาแห้งบะหมี่ผักน้ำปลาคือน้ำบูดูบิวตี้บล็อกเกอร์ครบทุกรสเปรี้ยวหวานเค็มหอมมีกลิ่นปลามีกลิ่นมะกรูดอร่อยมากเลยอร่อยมากๆ
โอ้ my god อันนี้คือหลอกแซ เป็นเส้นขนมจีนใหญ่ราดด้วยน้ำกะทิปลาแล้วก็มีผักที่เป็นเครื่องเทศเหมือนเดิมอร่อยมากน้ำยำกะทิหอมมากมากมะพร้าวนำมาเลยเต็มนุ่มมากนุ่มแบบดีมากร้านนี้ให้10เต็ม10เดี๋ยวไปร้านต่อไปแล้วค่ะเกาหลีค่ะไม่ใช่มินครับชื่อทรายชื่อทรายความเดือดก็คือข้าวยำจานละ10บาทค่ะแล้วก็หลาแซ20บาทเท่านั้นเองโอ้ my god มาถึงร้านก๋วยจั๊บข้าวต้มทำไมร้านเหมือนไม่ขายคะคือร้านเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นร้านที่ขายมานานมากแล้วก็แม่ค้าบอกว่าไม่มีลูกน้องก็เลยไม่มีการนั่งในร้านถ้าคนมาเข้าใจว่าเขาปิดร้านจริงๆเขาไม่ได้ปิดนะนี่นะคะเขียนไว้ว่าก๋วยจั๊บข้าวต้มไก่เปิดนี่ก็คืออยู่ตรงข้ามกับมัสยิดกลางเลย One Table Restaurant Tattoo นะคะร้านก๋วยจั๊บไก่ตรงข้ามมัสยิดกลางจานมันเริ่มเพิ่มเลยนะคะก็ส่วนผสมในนี้ก็จะมีไก่น่องใหญ่แล้วก็ตีนไก่แล้วก็ไข่แล้วก็ไก่สับอีกกินแล้วนะอร่อยจริงรสชาติเข้มข้นเค็มกำลังดีมันกำลังดีแผลบแผลบแผลบไก่นุ่มมากๆไก่แบบละลายในปากเลยค่ะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงตีนสัตว์นี้เงี้ยคือหนังนี่คือแบบเด้งแบบดึงแบบโอ้อร่อยอ่ะดูกันนี่ค่ะมีตำบักค่ะปลาเกี๊ยวปิ้งใช้ไปแล้วด้วยนี่นี่ค่ะตุ่มขึ้นเหรอทุกคนพี่จอยจะถ่ายทำไมคะไม่ได้ค่ะน้องตุ่มแน่นเชียวดีมากที่พกมาดีนะคะเวลาเดินทางนะคะมินจะพกตำบักนะเพราะจริงๆมินเป็นคนแพ้ยุงมากเป็นนาโดนยุงกัดใช่ไหมตุ่มมันก็จะขึ้นแล้วพอเราเกาปุ๊บตุ่มมันก็จะกลายร่างไปประเทศต่างๆเคยเห็นไหมเคยเห็นงานอาร์ตของตุ่มไหมหรือถ้าสมมติเราไม่อยากเกาเพราะเราไม่อยากเป็นเราก็จะเอาเล็บจิกแล้วพอเล็บจิกปุ๊บมันก็ไปกันใหญ่ก็เลยบอกว่าตุ่มปุ๊บก็แซมปั๊บได้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องเกาเพราะว่าการเกาเนี่ยเป็นอุปสรรคต่ออะไรรู้ไหมคะต่อการกินของวิญญาณไปเดี๋ยวทานเสร็จแล้วเดี๋ยวกินต่อค่ะเดี๋ยวเราไปร้านไหนต่อคะไปตลาดข้างร้านก๋วยจั๊บเนี่ยก็จะมีร้านอันนี้เป็นร้านขนมหวานนะคะชื่อว่าดีน่าฟู้ดนะที่นี่ก็จะมีขนมที่เรียกว่าตูปะสูตงซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยตูปะสูตงคืออะไรคะปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวเป็นขนมหวานอย่างนึงของทางนี้ซึ่งมินเคยกินหวานอร่อยแล้วงงมากปลาหมึกเอียงว่าคือขนมหวานนะคะก็เดี๋ยวจะขอชิมอีกครั้งนึงมาลองดูค่ะปลาสูตรงปลาหมึกยัดไส้ข้าวเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูอย่างอันเนี้ยเข้าใจได้ว่าคือขนมหวานเพราะกินอารมณ์เหมือนกินแบบขนมหวานกะทิอ่ะแล้วก็เป็นข้าวเหนียวหวานๆข้างในเนี่ยนะคะเนี่ยก็จะเห็นข้างในเป็นอย่างนี้นี่ราดด้วยแบบกะทิค่ะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้นี่พอจุ่มเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้ปิ้ง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 เดี๋ยวรอค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตือเบาะนะคะตือเบาะเป็นอีกย่านหนึ่งที่เขาจะมากินข้าวกันเป็นย่านวัยรุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะวัยรุ่นทั้งนั้นเลยอยู่ข้างหน้ามินนะคะร
ร้านต่อมานะคะคือร้านขนมกุ้ยช่ายโบราณหน้าแปลงเกษตรคณะราษฎรเอาสูตรมาจากไหนอ่ะเอาสูตรมาจากเรามากค่ะรุ่นที่4เรามากรุ่นที่4โอ้หนูเป็นรุ่นที่4มีไส้อะไรมั่งคะมี2ไส้แล้วค่ะมันเจียวกับกุ้ยช่ายแนะนำมาไหนคะแนะนำกุ้ยช่ายค่ะอ่ะได้ค่ะกินกุ้ยช่ายค่ะเอาลูกนึงก่อนก็คือกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายรุ่นที่4สลับกับเสียงไอของน้องเบาๆเอ้ยฉันตาก็ติดไม่จัดโหอื เป็นกุ้ยช่ายทอดที่ใส่กุ้ยช่ายเยอะแล้วก็ซอสมี3แบบทั้งก็จะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานด้วยแป้งนุ่มมากเราต้องคิดทอดอ่ะมันก็จะกรอบมันกินเลยมากเลยแบบหนึ่งจะไปเจอน้องมอสที่ร้านน้ำชาน้องมอสเนี่ยเป็นเด็กบีบอยแห่งยะลาเราจะมาเรียนการเต้นบีบอยกันนะคะบีบอยเปิดประตูและเปิดหัวใจเดี๋ยวจะได้เจอน้องมอนฮะเคยขี่มอเตอร์ไซค์ตากฝนด้วยกันมาแล้วตอนนี้ก็สเกลใหญ่ขึ้นทั้งตัวเลยทำไมตัวใหญ่ขึ้นได้ไหมเราอ่ะใช่ป่ะอันนี้น้องชายสวัสดีครับทำไมเขาถึงมากินแต่ออกันวัยรุ่นมอคิดว่ามันเป็นที่หนึ่งที่คนมารวมตัวกันอ่ะช่วงเย็นหลังเลิกเรียนหรือว่าจะเป็นหลังจากเล่นกีฬาแล้วก็จะมีแบบสแตนบายก่อนจะไปแฮงเอาท์ก็มีหรือว่าช่วงใกล้เทศกาลที่คนต้องกลับบ้านอย่างช่วงเมษาเนี่ยเด็กที่มันไปเล่นต่างจังหวัดเห็นไหมแล้วก็จะมาเริ่มรวมตัวกันร้านชาชาอาเหลียงนะคะก็คือเปิดมานานมากแล้วนี่ก็คือขนมปังเรียกว่าขนมปังนึ่งตกไอ้น้ำตกไอ้น้ำยังไม่จัดโหตักขยะอร่อยแต่เบรกแดนได้อยู่เบายังเต้นได้อยู่เอาไปคือตอนเนี้ยหลังจากที่ว่าขาเขาเปลือกมาเราก็เลยไม่ค่อยได้เต้นบีบอยเท่าไหร่เราก็เต้นบีบีเป็นอ๋อเป็นบีโอเนี่ยฮันนะฮันนะโอ้โหเคยท่านี้ไหมท่าคือท่าอะไรอ่ะติ๊กต็อกเต้นเลยไม่เคยอ่านเลยทำไมอ่ะตัดต่อไม่เป็นอ่ะติ๊กต็อกให้ยากนะส่วนพี่นะมีคนตัดต่อให้แล้วในติ๊กต็อกแต่เต้นไม่เป็นเต้นไม่เป็นสอนฉันเต้นติ๊กต็อกสักหนึ่งท่ามอสท่าอะไรมอสสอนหน่อยนี่ What you do Do you what Thisโคบแล้วก็สะบัดแม่ Never share แล้วก็ like บอกไม่ได้ไง What you do Where you at I don't care ลูกลงนี่บูโดมาใช่ป่ะรู้สึกเมื่อกี้เราน่ากินข้าวเราดีอยู่แล้วเลยมันกลับไปกินได้แล้วมันกลับไปกินต่อดีกว่าบายหมอบายไว้เจอกันบายปิดกล้องให้หน่อยปิดเป็นไงบ้างคะการกินสตรีทฟู้ดยะลาถ้าถามมินนะบอกเลยว่าอร่อยมากร้านที่ไปนะเป็นร้านที่ส่วนใหญ่ไม่เคยกินมาก่อนเมนูเด็ดนี้ของมินคือข้าวยำคืออร่อยงงอะอร่อยแบบเขาต้องมารับบัตรคิวนะคะอยากให้ได้ลองชิมมาเกินแล้วก็ก๋วยจั๊บไก่คืออร่อยมากตูปะตูตรงก็ดีวันนี้จริงๆต้องขอบคุณพี่จอยค่ะแล้วก็น้องมอสแล้วก็น้องของมอสด้วยนะคะเดี๋ยวมิ้นจะไปทาแซมปั๊บก่อนนอนแล้วค่ะเพราะว่าตุ่มปุ๊บเขาให้แซมปั๊บทีนี้มิ้นเพิ่งรู้นะมันใช้สำหรับทาแก้เคล็ดขัดย่อปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนะเนี่ยเป็นขี้ผึ้งนะคะทาเลยทาก่อนที่จะขึ้นเป็นประเทศโลกในห้องโรงแรมแอบมีลมนิดหน่อยนะถ้าใครไปเดินทางก็พกไซส์ใหญ่ไปถ้ารู้สึกว่าใหญ่ไปก็พกไซส์เล็กได้ซื้อได้ที่ Lazada ช้อปปี้นะจ๊ะไปแล้วครับ